กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยร่างพระบัญญัติพืชกระท่อมนะครับซึ่งเราปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้วนั้นก็ทางราชการนะครับทางราชการได้ร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมนะครับเพื่อควบคุมบริหารจัดการพืชกระท่อมผมอ่านดูแล้วเนี่ยนะครับการปลดปล่อยกระท่อมจากยาเสพติดแทบจะไม่มีอิสระเสรีภาพในการบริหารจัดการดำเนินการโดยประชาชนเพื่อประชาชนเลยท่านประธานครับในหลักการและเหตุผลนะครับก็บอกแล้วว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์เศรษฐกิจกับประชาชนมากที่สุดแต่ท่านเขียนในกฎหมายนี้แทบจะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเลยควบคุมนะครับจนแทบอะไรทำอะไรไม่ได้เลยแค่คำจำกัดความใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมหมายความว่าใบของพืชกระท่อมให้หมายความรวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่สกัดได้จากใบกระท่อมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำหนดวันนี้เดี๋ยวผู้เกี่ยวข้องตอบผมเลยนะครับว่าสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน่ะที่อยู่ในกระท่อมน่ะคือสารอะไรมันไม่มีครับแล้วไประบุในคำจำกัดความได้ยังไงครับไม่ได้มันต้องตัดออกเพราะมันไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพไม่มีมีแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพคำจำกัดความการบริโภคครับหมายความว่ากินเคี้ยวดื่มอมหรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าวิธีใดๆในรูปลักษณะใดๆบางทีการสูดดมนะครับดมกลิ่นดมควันเพื่อรักษาสุขภาพรักษาโรคก็ต้องระบุไปนะครับการสูดกลิ่นนะครับท่านประธานครับมาในมาตรา11นะครับการขายใบกระท่อมในทางประโยชน์เป็นเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกินปริมาณกำหนดในกฎกระทรวงคือคุณจะทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับผมเติบโตทางเศรษฐกิจขายใบกระท่อมจนร่ำรวยจนขยายกิจการแล้วคุณมาควบคุมผมทำไมผมขยายกิจการเป็นระดับประเทศระดับโลกท่านจะต้องเอากฎกระทรวงมาควบคุมผมทำไมแล้วการขออนุญาตนำเข้าส่งออกตามมาตรา14วงเล็บ3ท่านอนุญาตทีละ12เดือนยังไม่ทันทำอะไรเลยครับกำลังติดต่อระหว่างประเทศหมดเวลาใบอนุญาตแล้วต้องไปขอใหม่ครับถ้าเกิดรัฐมนตรีไม่ใช่ท่านสมศักดิ์ล่ะครับผมก็เดือดร้อนนี่ครับดังนั้นเนี่ยนะครับอายุการขออนุญาตนำเข้าส่งออกแต่ส่งออกเนี่ยเอ้ายังไม่ทันส่งออกออเดอร์ใหญ่มาเอ้าหมดอายุแล้วนี่คือปัญหาท่านควบคุมทุกอย่างเลยดังนั้นนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ดีครับแต่ต้องแก้ไขให้มันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจกับธุรกิจกระท่อมให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าราชการจะมาควบคุมนะครับควบคุมเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดการเติบโตในภาคประชาชนให้ธุรกิจรายใหญ่ครอบงำได้ท่านประธานครับธุรกิจรายย่อยหรือวิสาหกิจชุมชนจะต้องขออนุญาตส่งออกนำเข้าทุกๆปีจะต้อง อยู่ในความควบคุมห้ามโตห้ามขยายธุรกิจไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยครับพระราชบัญญัตินี้จำเป็นจะต้องแก้ไขในหลายประเด็นมากนะครับฝากท่านประธานท่านรัฐมนตรีครับเดี๋ยวไปดูกันในกรรมธิการวิสามัญด้วยกันครับขอบคุณครับท่านประธานครับ